ผู้ชมขายังคงเดินหน้าตามหากันเต็มกําลังแล้วก็ครอบครัวก็ยังมีความหวังนะคะสําหรับการหายตัวไปของรองแบงค์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ท่านถูกย้ายไปไปรักษาการผู้อำนวยการคือถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งท่านก็จะขึ้นเป็นผอ,อ,อนะคะแล้วก็ดูแลโรงเรียนแห่งใหม่แต่ระหว่างที่เข้าไปรักษาการเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ทางการเงินที่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเอาเอกสารมาให้รองแบงค์เซ็นเบิกจ่ายเงินไปเป็นแสนนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่คนนั้นเชิดเงินไปนี่เองเป็นสาเหตุ ให้ครอบครัวเนี่ยคิดว่าทำให้รองแบงค์เครียดค่ะจนหายตัวไปตอนนี้ยังไม่เจอตัว13วันเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยังคงมีความหวังค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะับเป็นวันที่12ของการหายตัวไปนะคะของนายรุชาใจสันติหรือว่ารองแบงค์อายุ43ปีท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านเนี่ยถูกย้ายไปรักษาการผอผออู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่หนองช้างคืนอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะโดยเมื่อวานนี้ครบ แล้วนะคะครบ12วันนะคะคุณผู้ชมตำรวจชุดสืบภาค5ได้ระดมกำลังลงพื้นที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะจากจุดสุดท้ายที่พบตัวรองแบงค์และรถยนต์ส่วนตัวก็คือที่ปั๊มปตทเขตตำบลหน,นองหนามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่สอบถามพนักงานปั๊มน้ำมันค่ะบอกว่าบุคลลักษณะใกล้เคียงกับรองแบงค์เนี่ยมาเติมน้ำมันจริงๆเที่ยงของวันที่16มิถุนายนแต่ไม่ได้สังเกตพฤติกรรมเพราะลูกค้ามาใช้บริการเยอะ ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ามันนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่รองแบงค์ไปเติมน้ํามันก็มีสลิปการเติมจริงๆเป็นการเติมน้ํามันจ่ายเงิน500บาทหลังจากเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถออกไปจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านอีกเลยนะคะ ระทั่งเช้าวันที่17มิถุนายนญาติก็โทรตามหาค่ะโทรติดตอนแรกโทรติดไม่รับนะคะสักพักหนึ่งก็เลยโทรอีกรอบทีนี้ติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความคนหายที่สพเมืองลำพูนค่ะมีการตรวจสอบพิกัดสุดท้ายก่อนที่สัญญาณโทรศัพท์จะดับลงไปจับสัญญาณได้อยู่ที่ถนนลำพูนเชียงใหม่สายในหมู่ที่2ตําบลอุมโมงนะคะ เป็นเขตครอบคลุมแถวแถวตรงร้านก๋วยเตี๋ยวแดนเมืองรอยต่อตบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนกับสารพีเชียงใหม่จากนั้นก็ไม่สามารถจับสัญญาหรือว่าติดต่อได้อีกเลยค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลำพูนค่ะกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนล,ลงพื้นที่ไปตรวจดูตามกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันนะคะที่รองแบงค์ไปเติมน้ำมันเนี่ยล่าสุดก่อนจะหายตัวไปทีนี้พอไปตรวจสอบดู5จุดด้วยกันค่ะพบรถเก่งลักษณะคล้ายกับก,กันกับ ถของรองแบงค์แล้วก็วิ่งผ่านแยกหนองหนามอยู่ที่ห่างจากปั๊มน้ํามันประมาณสัก100รอเมตรนะคะห่างจากปอตอทอ100เมตรมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ถนนเลี่ยงเมืองลําพูนป่าซางค่ะแล้วเส้นทางนี้มันไปทะลุได้ที่ป่าซางอํเาเภอบ้านโฮงแล้วก็อํเาเภอลี้ของลําพูนในขณะที่ญาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ารองแบงค์มีประวัติป่วยซึมเศร้านะคะแต่ว่าครอบครัวเองยังมีความหวังว่ารองแบงค์ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนเจ้าหน้าที่การเงินที่เอาเอกสารเบริกจ่ายนะคะมาให้กับรองแบงค์เซนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติของเจ้าหน้าที่การเงินคนนี้ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับตํารวจด้วยนะคะอ้างว่าไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยหายตัวไปนานสองเดือนแล้วญาติเองก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันญาติอย่างญาติของ เจ้าหน้าที่การเงินก็ยังติดต่อไม่ได้แต่ฝั่งของญาติรองแบงค์บอกใครพบเห็นนะคะช่วยส่งข้อความช่วยส่งเบาะแสมาให้หน่อยโดยมีการประกาศตามหาตัวรองแบงค์นะคะคือเบาะแสเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายอายุ43ปีนะคณผู้ชมหน้าตาแบบนี้ท่านขับรถเก่งโตโยต้าสีบรอนซ์เงินนะคะเลขทะเบียนกไก่ขอไข่6610ทะเบียนลำพูนค่ะพิกัดสุดท้ายที่เจอก็คือลำพูนเชียงใหม่สายในนะคะาแถวร้านก๋วยเตี๋ยวแดนเมืองรอยต่ออุโม,มงลำพูนกับสารพีเชียงใหม่ ครเจอแจ้งเบาะแสที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ08842534933 0882534933เบอร์โทรคุณเฉลิมใจสันติค่ะคุณพ่อแท้ๆของรองแบงค์นะคะคือตอนนี้ก็รอกันด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ยังมีความหวังนะคะ,คะว่าจะได้เจอลูกแล้วก็จะกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะค่ะ